ลับมาติดตามในช่วงที่3กับกรุงเทพยามเย็นกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของกรุงเทพมหานครกันครับค่ะมาติดตามกันที่ความคืบหน้าของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะได้เตรียมที่จะบริหารจัดการกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยบนลอยกระทงพร้อมกับการปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะพลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยผลประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยสรุปปัญหารอบวันของเมื่อวานนี้พบว่ามีประชาชนที่เดินทางมายังท้องสนามหลวง 140,000 คนแบ่งเป็นประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า 300,000 คนและอื่นๆอีกถึง 100,000 คนซึ่งทางกองอำนวยการร่วมได้มีการจัดระเบียบได้ในระดับหนึ่งขณะที่ที่ประชุมยังได้ประเมินการดูแลความเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันลอยกระทงโดยจะมีการเตรียมการบริหารจัดการคนตามที่วางไว้ให้เข้าระบบเนื่องจากขณะนี้กำลังปรับพื้นที่ท้องสนามหลวงทำให้เหลือพื้นที่1ใน3โดยทางตอนเหนือของสนามหลวงได้มีการปรับพื้นที่เกือบสมบูรณ์แล้วและจะมีการกางเต็นท์เกือบ40เต็นท์เพื่อรองรับประชาชนที่เข้าถวายบังคมพระบรมศพให้มีการรออยู่ในเต็นท์เพื่อประชาชนจะได้ไม่โดนแดดโดนฝนและรองรับหน้าฝนในปีหน้าอย่างไรก็ตามจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ช่วงเวลารอเข้าคิวในการชมนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางนี้การรับปริญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้เส้นทางการคมนาคมไม่มีปัญหานะคะเพราะได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองและบัณฑิตเป็นอย่างดีโดยใช้บริหารทางน้ำเป็นหลักค่ะทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเพิ่มเต็นท์จำนวน70หลังนะครับพร้อมกับได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพครับพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าในวันเสาร์อาทิตย์นี้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ทำให้มีประชาชนเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าประมาณ 140,000 คนซึ่งจะต้องมีการรองรับโดยการเพิ่มเต็นท์อีก70หลังพร้อมทั้งจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาขณะรอถวายบังคมพระบรมศพโดยบรรยากาศการเดินทางกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังยังคงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ต่างใช้เวลาช่วงวันหยุดเดินทางมาเข้าแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งในวันนี้เป็นวันครบ30วันแห่งการเสด็จสวรรคตทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ประชาชนเดินเข้าถวายบังคมพระบรมศพผ่านประตูมณีนพรัตน์ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ที่ผ่านมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ประตูวิเศษชัยศรีจากนั้นนะครับเวลา 16:00 น.จนถึง 21:00 น.ให้ประชาชนเดินเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพผ่านประตูวิเศษชัยศรีตามปกติสำหรับการจราจรโดยรอบนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ต่อเนื่อง27เส้นทางพร้อมทั้งเปิดท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเดินทางให้ประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่10 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาพร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามท่าเรือต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปครับทางด้านกรุงเทพมหานครได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะโดยเป็นการจัดรถรับส่ง2เที่ยวโดยประจำนวนประชาชน25วันนั้นมีผู้เข้าพักยังสถานที่รองรับกว่า 6,000 คนค่ะกรุงเทพมหานครรายงานจำนวนผู้เข้าพักถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สนามหลวงตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนนี้มียอดประชาชนเข้าพื้นที่บริเวณสนามหลวงจำนวน 3,169,782 คนเข้าสักการะ 867,794 คนโด
ดยมีผู้พักค้างคืนในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้3จุดจำนวน 7,450 รายแยกเป็นอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นจำนวน 5,660 รายบ้านอิ่มใจ779รายและสนามม้านางเลิ้ง 1,011 รายโดยในส่วนของกทม.นั้นได้จัดเตรียมที่พักให้ประชาชนที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน 5,223 รายเป็นเพศชายจำนวน 2,605 รายเป็นเพศหญิง 2,619 รายเฉลี่ยวันละ200ถึง400รายนอกจากนี้กทม.ได้จัดเตรียมรถบริการรับส่งจำนวน2เที่ยวในช่วงค่ำคือรอบเวลา20นาฬิกาและรอบ24นาฬิกาทางทิศเหนือของสนามหลวงหรือด้านสะพานพระปิ่นเกล้านะคะส่วนที่เข้าพักที่บ้านอิ่มใจสำนักพัฒนาสังคมตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน779รายเป็นเพศชาย375รายเป็นเพศหญิง404รายในนี้มีต่างชาติรวมอยู่ด้วยจำนวน7รายได้แก่อินเดียและกัมพูชาเฉลี่ยวันละ30ถึง60รายส่วนใหญ่นั้นผู้เข้าพักอาศัยอยู่ในช่วงอายุ41ถึง59รายและเป็นประชาชนที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการบริการซักผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนแบบวันต่อวันบริการอาหาร2มื้อในเวลา9นาฬิกาและ18นาฬิกาและประชาชนสามารถนำอาหารมารับประทานได้ทางนี้แต่เดิมที่สามารถรองรับประชาชนได้120คนเป็นพักแบบคืนต่อคืนเท่านั้นค่ะทางด้านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็แสดงความพึงพอใจครับในภาพรวมของการอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนในการเข้ากราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยขอความร่วมมือแยกขยะก่อนทิ้งและห้ามจำหน่ายสิ่งของด้วยครับนายพัทรุธทันธารานนท์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงที่ผ่านมาว่าในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ถือว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนเป็นอย่างดีมีเพียงปัญหาเรื่องห้องน้ำเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากอาจไม่เพียงพอและไม่สะดวกรวมถึงเรื่องปริมาณขยะที่มีจำนวนมากและอยากขอความร่วมมือประชาชนช่วยแยกขยะก่อนทิ้งและไม่เทน้ำลงตามโคนต้นไม้เพราะจะทำให้ต้นไม้ตายได้รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำสินค้ามาขายในบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงอย่างเด็ดขาดครับนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยังฝากถึงประชาชนที่มีโรคประจำตัวว่าอยากให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณสนามหลวงเพื่อที่จะได้จัดเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการดูแลเป็นพิเศษด้วยครับทางด้านของกรุงเทพมหานครได้เตรียมการนะคะในการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาและสวนสาธารณะ30แห่งค่ะนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยค่ะว่าเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนกรุงเทพมหานครยังคงจัดงานลอยกระทงตามประเพณีแต่ขอความร่วมมืองดจัดงานรื่นเริงห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟกทม.จะเน้นการจัดงานตามประเพณีและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลอยกระทงเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์พระราชพิธีในส่วนของสถานที่ที่เคยจัดงานลอยกระทงในทุกปีเช่นบริเวณสะพานพระราม8เขตบางพลัดคลองพดุงกรุงเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายและบริเวณคลององอ่างเขตสัมพันธวงศ์จะยังคงเปิดให้ลอยกระทงเหมือนเดิมแต่ไม่มีการจัดงานเหมือนที่ผ่านมาสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2559ในกรุงเทพมหานครโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดจัดงานที่สวนสันติชัยปราการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง24นาฬิกาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เหลือจากเทศกาลลอยกระทงมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นก็คือขยะนะคะซึ่งสถิติการจัดเก็บในปี2558สถิติการจัดเก็บกระทงรวมทั้งสิ้น 825,614 ใบส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
โดยมากถึง 754,587 ใบคิดเป็นร้อยละ 91.4 กระทงที่ทำจากโฟมมีเพียง 71,027 ใบคิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนการจัดเก็บกระทงในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพนั้นการจัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำเป็นของสำนักการระบายน้ำนะคะส่วนสำนักงานเขตจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบในการเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์สุดเขตบางนาระยะทางประมาณ34กิโลเมตรโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทงครั้งนี้จำนวน210คนใช้เรือเก็บขนจำนวน45ลำติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำเรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับอัดกระทงนั้นให้มีขนาดเล็กลงจำนวน3ลำโดยจอดที่ท่าอรุณอมรินทร์เรือขนขยะ2ลำและรถบรรทุกเทท้ายจำนวน9คันในการลำเลียงกระทงไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ของวันที่14พฤศจิกายนนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ของวันที่15พฤศจิกายนโดยแบ่งการจัดเก็บกระทงเป็น2โซนคือโซนบนตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานกรุงเทพและโซนล่างตั้งแต่สะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนาโดยลำเลียงกระทงที่จัดเก็บได้2จุดคือที่ท่ารุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยและท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ที่เขตราชบูรณะค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับได้มีการเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2560จำนวน30คนในสาขาดนตรีไทยและสาขาดนตรีสากลครับนางสาวปราณีสัตยประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษาทางด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2549โดยใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการก็จะมีโอกาสศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลดนตรีคลาสสิกที่ถูกต้องเพื่อยกระดับความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลซึ่งนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเรียนวิชาสามัญในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีณโรงเรียนต้นสังกัดและเดินทางมาเรียนหลักสูตรดนตรีโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครในช่วงวันศุกร์และเสาร์วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.โดยโรงเรียนต้นสังกัดหรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบรับส่งนักเรียนในการเดินทางมาเรียนณกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเขตดินแดงสำหรับผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวชั้น5ศาลาว่าการกทม2ดินแดงระหว่างวันที่13ถึง30ธันวาคม2559นี้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022460287ในวันและเวลาราชการครับมากันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านของสำนักงานเขตธนบุรีนะคะที่ได้มีการตรวจประเมินระดับคุณภาพอาหารโดยเก็บตัวอย่างด้วยชุดทดสอบทางด้านของสำนักงานเขตหนองจอกได้มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ในโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยด้วยค่ะนางสาวจุฑามาศวิรุณธานีผู้อำนวยการเขตธนบุรีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของโรงอาหารภาชนะอุปกรณ์มือของผู้สัมผัสอาหารตู้น้ำดื่มตู้นมโรงเรียนห้องสุขาและเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การดูแลบ่อดักไขมันให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพวันที่15พฤศจิกายนโรงเรียนมณีวิทยาและโรงเรียนสหบำรุงวิทยาวันที่16พฤศจิกายนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณธนบุรีโรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พรและโรงเรียนแสงอรุณวันที่17พฤศจิกายนโรงเรียนซันตาครูซคอนแวนต์โรงเรียนซันตาครูซศึกษา
และโรงเรียนอนุบาลวรรณบุญศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโทร024650025ต่อ5618และ5619ขณะที่ทางด้านของนางวินาช้างแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้เปิดเผยค่ะว่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยเขตได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหารตรวจความสะอาดของผู้สัมผัสอาหารและภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมกับรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.โดยในวันที่16พฤศจิกายนนี้ร้านสุมาลีโภชนาร้านบ่อตกปลาบึกโขงร้านน้องเกรสและวันที่18พฤศจิกายนร้านเจตุร้านขาหมูกระทุ่มรายค่ะส่วนช่วงนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่รายงานพยากรณ์อากาศกันครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนตกเล็กน้อยส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้ครับสำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขยับมากันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมากันที่ทางด้านของภาคกลางนะคะภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมากันที่ภาคตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับมากันที่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรปิดท้ายกันนะคะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วงนี้นะครับไปติดตามกันที่ทางด้านของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับได้เปิดให้บริการตรวจสอบสูติบัตรนะครับผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับนางสาวนันทนาผ่องเพศัตผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เปิดเผยถึงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนก่อนมาดำเนินการยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ไม่มีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน ID ชื่อ Registry สะกดว่า REGISTRY จากนั้นแจ้งข้อมูลชื่อตัวชื่อสกุลเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อทำการตรวจสอบต้นขั้วสูติบัตรกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบสูติบัตรแล้วจะแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีผ่านทาง LINE จากนั้นนะครับประชาชนสามารถติดต่อฝ่ายทะเบียนชั้น1สำนักงานเขตป้อมปราบเพื่อยื่นคำร้องขอคัดและรับรองสูติบัตรภายใน5นาทีโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-281-0281-6436ครับ